เวิร์คคูลอโลนทริปอินโซพาร์ทโทตอนนี้ประมาณตีหนึ่งที่สุวรรณภูมิความรู้สึกของครั้งนี้ช่างแตกต่างจากครั้งที่แล้วมากเพราะว่าครั้งที่แล้วคือแบบตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน้าตาเกาหลีมันเป็นแบบไหนครั้งนี้ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันมัวไปพะวงกับเรื่องอื่นอยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องเที่ยวครั้งนี้ไป11วันไปนานเหมือนกันจนแม่งงว่าไปทำอะไรเช็คอุณหภูมิที่เกาหลีคือฟิลไลท์ลบ20องศาครั้งนี้เราจะไปต่อเครื่องที่กวางโจวค่ะกับเราจะเปลี่ยนเครื่องที่เจิ้งโจวเสียค่าทำวีซ่าไป 2,000 ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรมันขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือง่วงมากง่วงสุดๆไปตอนนี้อยู่ที่กวางโจวประเทศจีนมาทานซิดหิวข้าวมากเพราะว่าเมื่อกี้บนเครื่องคือเขาเสิร์ฟข้าวก็หลับคนข้างๆก็หลับหลับไปอยู่สองคนชนีสองคนหลับเลยอดกินข้าวอุตส่าห์นั่งฟูลเซอร์วิสอดกินข้าวเลยเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่สนามบินแล้วเดี๋ยวก็จะบินสู่อินชอนนะจ๊ะสภาพเยินเวอร์โซมศพฟันก็ยังไม่ได้แปรง Oh baby girl นึกว่าฉันกาไปกอดมสตาร์ปิ้งไลท์ camera action เอาจริงมะคือมันเป็นชาไข่มุกที่อร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินมาแล้วอะเกาหลีตายแน่เพราะว่านี่ขนาดที่จีนยังแบบว่าความหนาวยังไม่ถึงเกาหลีอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเกาหลีอ่ะยังแบบสั่นจะตายอ่ะอาบน้ำล้างหน้าเมื่อกี้คือเหมือนเอาน้ำแข็งอ่ะที่ละลายแล้วอ่ะมาล้างหน้าคือแบบเดี๋ยวป้างงอินชอนแล้วเรียบร้อยเราจะเล่ากันอย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้แบบ3 ทุ่มกว่าแล้วยังไม่ได้เข้าที่พักเดี๋ยวต้องนั่งรถเข้าเมืองอีกชั่วโมงกว่าแล้วมันจะเช็คอินดึกดื่นเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่ให้เช็คอินเดี๋ยวคืนนี้จะไม่มีที่ซุกหัวนอนพูดถึงตม.เฮ้ยก่อนพูดถึงตม.พูดถึงการไปเปลี่ยนเครื่องที่กวางโจวก่อนเมื่อเช้าคือโอเคนะแล้วแบบมันไม่ได้นานเลยแค่เดินเดินอยู่แล้วแบบอ้าวไปอีกแล้วอะไรเงี้ยหมายความว่าขึ้นเครื่องอีกแล้วแล้วเกือบตกเครื่องเพราะว่าดูจากในจอแล้วก็ดูจากในบอดี้พาร์ทมันคือคนละเวลาแล้วแบบโชคดีที่แบบไปแปรงฟันไประเหยไปกินชาไข่มุกแล้วเดินกลับมาแล้วแบบมันได้ยินเสียงประกาศพอดีแล้วก็ขึ้นเครื่องแล้วก็หลับเลยข้าวปลาไม่ได้กินจ้ามันคุ้มมากเลยนะนั่งฟูลเซอร์วิสแบบแวะเปลี่ยนเครื่องใช่ป่ะและอาหารก็แบบได้2ทีอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบเชื่อว่าอาหารเขาดีแต่ไม่ได้กินเลยพอหลับถ้ามีสายการบินนี้ก็นั่งอีกอ่ะไม่เหมือนกับแบบก่อนหน้านี้ที่ไปญี่ปุ่นแล้วแบบไปนั่งของเวียดนามแอร์ไลน์ไปนั่งของอีกสายการบินหนึ่งแล้วมันแบบไม่เอาอีกแล้วแต่อันนี้ก็โอเคอ่ะผ่านไปมาพูดถึงตม.เกิดอะไรขึ้นคือแบบประมาณ3 วิอ่ะผ่านคือไม่รู้ว่าในพาสปอร์ตมันมีแบบวีซ่าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าขากลับอ่ะมันต้องไปแวะที่เจิ้งโจวแล้วมันต้องใช้วีซ่าใช่ป่ะแล้วแบบเขาเห็นอยู่แล้วว่ายังไงมึงก็กลับแน่เพราะมึงไปทำวีซ่าไว้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยผ่านมาได้อย่างง่ายดายหรือไม่ก็แบบ
มันมีบันทึกไว้หรือเปล่าว่าแบบเออมึงเพิ่งมาแล้วแบบมึงมาเที่ยวจริงๆอะไรไม่รู้นี่สันนิษฐานมั่วซั่วแต่ตอนนี้รีบไปดีกว่านี่รีบอัดรีบไปครั้งนี้ใช้ซิมไม่ได้ใช้ Wi-Fi เพราะฉะนั้นก็จะต้องประหยัดการอัพนู่นนี่นั่นเพราะว่าเคยเน็ตหมดกลางคันที่ญี่ปุ่นแล้วแบบเซ็งเกลเวอร์ Donna Tima Just stay 지금 이 시간을 멈춘 채 너와 함께 ก็คือเข้าที่พักไปเก็บกระป๋องกระเป๋าอะไรเรียบร้อยซึ่งที่พักเงียบกริบแถวนี้เงียบกริบเออนี่บอกไปยังว่านี่คืออีฮาวาที่เดิมพักที่เดิมแล้วก็ได้นอนที่เดิมเตียงเดิมคือดีมากคือแบบไม่รู้ว่าเขาบันทึกไว้หรือเปล่าว่าเคยมานอนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยให้นอนที่เดิมเตียงเดิมคือมันดีมากมันแบบความรู้สึกเก่าๆมันยังอยู่แล้วก็หิวข้าวซึ่งวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่ามัวนอนหลับบนเครื่องตอนแรกตั้งใจจะไปกินกิมจิแกงซุปกิมจิที่ร้านโปรดป้าข้างบ้านแต่เขาน่าจะปิดแล้วนี่ก็เลยจะไปกินโอเด้งป้ายายที่อ่ะคุณยายอาจุมมาปกติอาจุมมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่นี่ก็จะไปหาอาจุมมาซึ่งร้านอาจุมมาก็ไม่ค่อยอร่อยแต่ยอมเพราะว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรกินแล้วมืดตื้อเลยวันนี้วันศุกร์นะมันจะเงียบๆแบบนี้แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์มันก็จะคึกคืนน่าจะลากันไปด้วยตรงนี้แหละเพราะว่ามันหนาวมากมันไม่มีแรงพรุ่งนี้ EP 2พรุ่งนี้ EP 2จะไปที่ไหนยังไม่รู้เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะต่อสู้กับความหนาวได้หรือเปล่าไปแล้วนะไปกินต็อกบ็อกกี้โอเด้งมาเกาหลีเรามาคนเดียวเราอยากทำอะไรทำตามใจทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านอันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์อันนี้เป็นวันเสาร์ปกติไปสยามดูหนังเราก็ทำตัวเหมือนว่าเรามาสยามดูหนังตอนนี้อยู่ที่ห้องอีกทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านเด้อไปดูหนัง